บนโซเชียลแชร์5อาหารต้องห้ามสำหรับไขมันพอกตับห้ามกินทั้งน้ำตาลเกลือแอลกอฮอล์เนื้อแดงและของทอดชั่วหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5อาหารต้องห้ามสำหรับไขมันพอกตับนี่จริงเหรอครับเป็นความจริงนะครับมีอาหารหลายกลุ่มเลยนะครับที่จำเป็นต้องห้ามแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้มักมีโภชนาการเกินอาหารกลุ่มที่มักรับประทานกันและทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายๆก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ภาวะไขมันตับหรือตับข้างไขมันแย่ลงนะครับภาวะไขมันพอกตับที่หลายคนรู้จักหากจะเรียกให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์เรียกว่าตับข้างไขมันชื่อโรคตับข้างไขมันนี่เป็นชื่อที่ถูกต้องตามราชบัณฑิตไขมันพอกตับเป็นคำที่เราไม่ค่อยแนะนำให้ค่อยใช้เพราะว่าความเข้าใจจะรู้สึกว่ามันแค่พอกมันน่าจะล้างออกจริงๆมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ด้วยยาหรืออาหารหรือสมุนไพรมันไม่ใช่ของสกปรกที่เอาสบู่มาล้างออกเนื่องจากมันแทรกเข้าไปในทุกอนูของเซลล์ตับการเอาออกจึงต้องอาศัยทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินการอยู่และการออกกำลังกายเขาบอกว่าอาหารต้องห้ามสำหรับไขมันพอกตับข้อแรกน้ำตาลกลุ่มแรกคือน้ำตาลคำแนะนำผมคือให้ลดเท่าที่จำเป็นถ้าให้ห้ามหรือลดไปเลยเนี่ยในชีวิตจริงคงทำได้ยากยกตัวอย่างถ้าเครื่องดื่มถ้าเราทานแค่น้ำเปล่ากาแฟดำชาดำที่ไม่เติมน้ำตาลไม่เติมนมอันนี้ก็ถือว่าช่วยแล้วทานก๋วยเตี๋ยวไม่เติมน้ำตาลอันนี้ก็ช่วยแล้วแต่ที่เหลือมันอาจจะมีจากในน้ำซุปบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับอาหารต้องห้ามข้อ2เกลือเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปจะทำให้เซลล์เสียหายอักเสบและเกิดพังผืดที่ตับได้เกลือคงไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการทำให้เกิดพังผืดตับแต่เกลือมีผลต่อระบบร่างกายหลักๆคือหัวใจและไตทำให้เกิดการคั่งของน้ำในร่างกายเกินความจำเป็นทำให้มีส่วนเรื่องของความดันโรคไตเสื่อมซึ่งอวัยวะตับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำงานเชื่อมโยงกับหัวใจและไตด้วยนั้นในผลสุดท้ายอาจจะมีส่วนทำให้ตัวตับทำงานแย่ลงได้ดังนั้นอาหารที่เป็นกลุ่มเกลือไม่ได้มีผลโดยตรงครับแต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทานมากเกินไปเช่นเดียวกันครับข้อ3อาหารต้องห้ามสำหรับไขมันพอกตับคือแอลกอฮอล์มีข้อมูลวิจัยยืนยันชัดเจนนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์เร่งทำให้ตับข้างไขมันและพังผืดตับแย่ลงครับไม่แนะนำให้ดื่มครับข้อ4เนื้อแดงกินมากๆสัมพันธ์กับไขมันพอกตับตัวเนื้อแดงโดยตรงว่ามีผลต่อการทำงานตับยังไม่เด่นชัดนักนะครับแต่วิธีการปรุงโดยเฉพาะข้อมูลการศึกษาวิจัยในต่างประเทศมักจะเป็นกระบวนการทอดปิ้งย่างในรูปแบบสเต็กเป็นต้นทำให้มีภาวะโภชนาการเกินมีไขมันที่เกินก็มีส่วนทำให้โรคตับแย่ลงได้และข้อ5ของทอดเขาบอกว่ามีผลกับไขมันพอกตับเช่นกันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำหรับบ้านเราประเทศไทยใช้กันเยอะมากนะครับเร่งการเกิดตับข้างไขมันที่มากขึ้นน้ำหนักเกินแล้วก็โอกาสที่ทำให้ตับแย่ลงได้ชัดเจนครับควรเลี่ยงครับอาจารย์ยังแนะนำเพิ่มเติมถึงอาหารที่คนเป็นตับข้างไขมันต้องระวังคนไทยจะเน้นอาหารหวานกลุ่มที่เป็นแป้งน้ำตาลอาหารหวานคือสิ่งที่ควรเลี่ยงอย่างมากรูปธรรมชัดเจนบ้านเราก็คือผลไม้ที่หวานจัดเราสังเกตได้ว่าถ้าหน้าทุเรียนเนี่ยคนไข้น้ำตาลที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะขึ้นสูงมากเช่นเดียวกันครับตับก็จะอักเสบมากขึ้นตามระดับน้ำตาลที่สูงต้องเลี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยลองกองของหวานจัดจัดแล้วเราทานในปริมาณที่มากอันนี้มีผลเสียต่อเรื่องสุขภาพของตับแน่นอนครับรวมทั้งอาหารที่มาจากน้ำเชื่อมจากข้าวโพดไฮฟรุกโตสคอนไซรัปก็คือน้ำตาลชนิดหนึ่งนะครับที่ทำมาจากตัวข้าวโพดให้ความหวานสูงข้อมูลวิจัยชัดเจนในต่างประเทศว่าตัวนี้ทำให้เลือดมีระดับของน้ำตาลที่สูงแล้วก็ทำให้มีไขมันไปพอกที่ตับมากขึ้นหรือว่าคั่งในตับมากขึ้นเพราะนั้นก็เป็นอาหารที่ไม่แนะนำนะครับอาจารย์มีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ผลไม้มีข้อดีหลายประการนะครับไม่ได้แนะนำว่าให้งดเลยแต่ให้ระมัดระวังทั้งชนิดที่มีความหวานสูงอันนี้เราควรลดลงและที่สำคัญสำหรับคนไทยคือปริมาณเพราะถ้าเราทานในปริมาณที่มากแน่นอนมีผลเสียแต่สรุปแล้ว5อาหารต้องห้ามสำหรับไขมันพอกตับที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับโดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็แชร์ต่อได้เน้นเรื่องของการควบคุมปริมาณและก็ชนิดอาหารนะครับเลือกอาหารที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ตรวจสอบให้แน่ไม่แพ้ข่าวปลอมกันนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม